ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมยิกดาโคดิเคิลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทีมง่ายๆครับผมทีมหนึ่งที่สามารถเล่นโหมดนอร์มอลนะครับผมนะตั้งแต่ด่าน1ครับจนถึงด่าน19เลยนะครับผมแล้วก็เป็นทีมที่ผมใช้ไต่หอตั้งแต่ชั้น1ครับจนถึงชั้นที่34นะครับนะก็ตอนนี้ติดคาอยู่ที่ชั้น35นะครับนะมาดูกันดีกว่าครับว่าทีมที่ผมแนะนำเป็นทีมอะไรไปดูกันเลยครับโดยทีมที่ผมจัดนะครับผมนะก็จะเป็นทีมนี้เลยครับนะครับนะตอนนี้ผมติดอยู่ด่านที่19-10ครับโดยที่ผมเล่นมาตลอดนะก็คือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะสามารถเล่นเรื่อยๆเลยพลังต่างกันก็ถือว่าเยอะนะครับก็จะเป็นทีมของมารุลุนะครับผมนะยูเรียนะครับผมโซเนียยูนะและก็ตัวของโนระนะครับนะก็เรียกว่าเป็นทีที่มีตัวละครจริงๆ3ดาวแค่ตัวเดียวครับก็คือตัวของยูเรียครับส่วนที่เหลือครับเป็นตัวละคร1ดาว2ดาวทั้งนั้นเลยนะครับคอนเซ็ปต์หลักๆครับผมข้อดีของทีมนี้คืออะไรนะครับผมนะ1เป็นทีมตีกายภาพตีออที่ถือว่าหนักมากนะครับ2ครับผมเป็นทีมสตันหมู่นะครับผมนะสตันเรียกว่าเป็นสตันกลุ่มกันละกันนะครับนะเป็นทีมที่สามารถปกป้องปาร์ตี้ได้ครับผมโดยการมีสกิลของมารุลุคุมนะครับแล้วก็มีสกิลฮิวเดียวที่รุนแรงนะครับผมก็คือตัวของยูนะนะครับผมแล้วก็มีสถานะปกติในส่วนของการเล่นดีบัฟก็จะเป็นตัวของน้ำแข็งนะครับผมของตัวโนระแล้วก็ตัวของยูเรียครับผมที่เป็นสถานะเลือดออกนะครับนะก็ถือว่าเป็นทีมที่เรียกว่าตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างเลยนะครับมาดูในส่วนขององค์ประกอบโดยรวมกันดีกว่านะครับนะว่าทีมของผมเนี่ยตัวละครใส่ของอะไรบ้างนะครับหลักๆครับผมในส่วนของตัวละครหลักๆเลยนะก็คือตัวของโซเนียครับโซเนียถ้าเกิดคุณโชคดีเปิดหาคู่หูครับผมที่เป็นคู่หูที่เกี่ยวกับการเพิ่มดาเมจได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วก็ในส่วนของการตีบวกของก็ใส่ให้สุดได้เลยครับผมอัพแรงเท่าไหร่ก็อัพได้พยายามในส่วนของการอัพเลเวลครับผมให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับตีของบวกได้ถ้าเกิดใครอยู่ประมาณแรง5แรง6ก็ถือว่าตีบวกได้นะเพราะว่าแรง5กับแรง6เนี่ยเราจะอยู่ตรงนี้นานๆอยู่แล้วดังนั้นเราสามารถบวกของโซเนียหนักๆเลยครับนะโดยหลักๆก็จะบอกว่าโซเนียมีบทบาทมากๆครับในเรื่องการทำดาเมจนะตัวละครต่อไปครับผมมารุลุครับมารุลุจะใส่คู่หูครับผมเป็นน้องกระต่ายบิ๊กไอและบิดของเรานะครับนะบิ๊กไอและบิดเนี่ยเราสามารถจะตีบวกอัพคันได้ไม่ยากนะดังนั้นก็ถ้าเกิดใครมีขออะไรก็ตีบวกได้เลยครับนะและก็ได้แล้วครับผมตัวของมารุลุเป็นตัวละครที่โดนดาเมจบ่อยที่สุดดังนั้นจะตีบวกคงบวกขอบวกดาวของก็เชิญได้ครับในส่วนของตัวยูนะนะครับผมหลักๆเลยเดี๋ยวผมจะใช้โชคดีผมเปิดในการบีบิกนะครับนะก็สามารถใช้บีบิกครับในส่วนของการกางโล่ให้กับปาร์ตี้ได้นะครับนะโดยสกิลหลักของยูนะที่ผมเล่นบ่อยๆเลยนะครับก็คือ1ครับสกิลอัมพาตนะครับนะโดยหลักๆเนี่ยผมจะเก็บให้อยู่ประมาณเลเวล2นะครับเพราะว่าสกิลอัมพาตเลเวล2ครับผมมีโอกาสที่จะติดในส่วนของอัมพาต 30% นะครับนะซึ่งก็สามารถหยุดการโจมตีฝั่งตรงข้ามหรือช่วยให้ทีมได้ดีขึ้นใครที่ไม่มีการ์ดมีบิกนะครับผมนะผมก็ขอแนะนำการ์ดตัวนี้แท้ได้เลยครับเป็นการ์ดน้องผึ้งของเรานะครับผมนะมีผลในเรื่องของการทำให้ติดสถานะอัมพาตมากขึ้นนะครับ 12.50% ก็ทำให้สกิลนี้โอเคอยู่รอดตายได้เยอะนะครับนะและแน่นอนครับผมว่าการมีฮิวหมู่ก็ถือว่าช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันมีติดสถานไฟฟ้าช็อตครับผมเอาไว้เล่นคู่กับพวกสถานะดีบัฟได้นะครับตัวต่อไปครับผมโนระนะครับโนระเนี่ยหลักๆเลยถ้าเกิดผมก็โชคดีได้เปิดได้การเสียบรัดพอดีซึ่งก็ถือว่าโชคช่วยมากแน่นอนก็ทำให้ผมสามารถเล่นสถานะเผาไหม้ได้แต่ถ้าเกิดใครไม่มีการเสียบรัดครับไม่เป็นไรนะครับผมเรามีการน้ำแข็งกัดนะครับผมเนี่ยซึ่งก็เป็นการที่การ์ดแบบ SR นะครับผมคล้ายๆคริสตัลตัวนี้เลยนะคล้ายๆกันแต่เป็นการ์ดแบบ SR ครับก็จะเป็นการ์ดที่เพิ่มผลในส่วนของการทำน้ำแข็งกัดที่มากขึ้นนะครับนะโดยเป้าหมายหลักของโนระครับผมก็คือการจับสถานะแช่แข็งนะครับโดยสถานะแช่แข็งจะติดได้เนี่ยก็คือศัตรูต้องติดสถานะน้ำแข็งกัดก่อนน้ำแข็งกัดก็คือต้องเอาสถานะนี้นะครับผมนะซึ่งน้ำแข็งกัดเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่เลเวล2ขึ้นไปนะครับผมดังนั้นเนี่ยก็เราต้องมีกิจสุขของการ์ดไปดีครับผมนะสกิล2ครับผมให้มีเลเวล2ขึ้นไปก่อนให้ฝันครับติดสถานะน้ำแข็งกัดและจากนั้นก็ต่อนะครับผมโดยการใช้อันติครับผมติดสถานะแช่แข็งแค่นี้ก็ทำให้ฝันครับหยุดชะงักเรียบร้อยแล้วนะครับครับนะและก็สุดท้ายก็ของตัวของยูเรียครับยูเรียเราจะใช้การ์ดฟ็อกซี่นะครับผมนะซึ่งเป็นการ์ดแจกในวันที่5นะครับและที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายครับให้เราก็อัพของให้เต็มที่สุดเท่าที่จะทำได้
แค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเราก็ค่อยๆเล่นนะครับผมนะค่อยๆฟีดทำดาเมจไปเรื่อยๆตัวไหนที่เป็นตัวคีย์หลักหรือเป็นตัวบอสหลักของด่านนะครับผมเราก็เล่นไปเดี๋ยวผมจะลงเล่นดูครับในส่วนดินก็แล้วกันนะในการดาวแล้วขอเก็บดาวก็แล้วกันนะครับนะมันมีด่านที่ผมยังเก็บดาวคาอยู่ด่านนี้นะครับนะด่านนี้ครับนะก็เดี๋ยวเล่นให้ดูเลยแล้วกันโอ้ยสกายが不明瞭ですね โอเคไม่เป็นไรด่านแรกก็ช่วงที่แรกครับผมมีอะไรมากมายครับผมด้วยสกิลของฟ็อกซี่นะครับก็ทำให้เราโซของยูเดียนเนี่ยเกรดขึ้นไวมากนะก็สามารถจะรีออร์ได้เลยนะครับทำให้สาระเลือดไหลนะครับนะจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากมายครับผมเราก็แค่ใช้สกิลอมพาสครับผมแปะตัวแรกนะครับนะก็ตัวนี้สกิลโอกาสโจมตีบ่อยสุดก็ทำให้โอกาสที่จะสถานะอมพาสทำงานก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับรีออร์เดี๋ยวผมจะรอปรับสปีดเลยหนึ่งนะมาดูซิว่าตัวนี้จะเตะอมพาสสักกี่ครั้งโอเคครับเอามาพาดหนึ่งทีเห็นไหมติดเป็นหนึ่งครั้งแล้วอันนี้ตีออกนะครับตีออกนะตีออกไปสามครั้งพูดง่ายคือไฟดูคาบแคนเซิลไปหนึ่งทีนะครับแล้วก็ต่อด้วยสกิลเสียเลือดตามปกติไปนะครับนะทีนี้นะครับผมนะตัวของโนล่านะครับผมก็มีสามแต้มแล้วไข่สองแต้มนะครับว่างฟีดไว้นะครับนะพอติดสถานะแช่แข็งเสร็จปุ๊บต่ออติทีนึงนะครับนะก็ทีนี้ก็จะแช่แข็งได้ยาวๆละพอแช่แข็งเสร็จครับเพื่อป้องกันการโดนโจมตีแนวหลังนะครับนะเราก็อาจจะใช้ตัวของมารุลุครับผมทำการยั่วยุไว้นะครับโอเคนะครับนะจากนั้นก็ค่อยเอาเพื่อนตีไปตามสติได้ตามใจชอบเลยครับโอเคนะครับนะต่ออติสักรอบนึงโอเคนะครับทีนี้เราก็จะมีตัวของยูเลียนะครับนะที่มีการเลเวล2ก็สามารถเพิ่มแอคทีฟให้กับปาร์ตี้ได้นะครับผมก็จะแอคทีฟให้กับตัวของบารูรุนะครับนะบารูรุก็จะได้ในส่วนของโล่ทันทีนะครับนะเราก็ต่อเลยแล้วก็กางโล่ให้ครับเกิดอะไรขึ้นมานะครับนะโอเคที่แล้วก็สามารถตีองตีออได้ตามใจชอบนะครับโอเคนะครับแค่แข็งแตกก็ตายพอดีไม่ตายก็ตายตรงนี้แหละนะตีไปครับแค่นี้ก็จบนะครับประมาณนี้ครับนะก็ถือว่าทั้งฟีดทั้งฟีดเอ่ยนะครับผมนะทั้งดาเมจเอ่ยนะครับแล้วก็ยังได้ในส่วนของการป้องกันป้องทีมด้วยนะครับนะโดยรวมก็ประมาณนี้นะครับนะก็ถือว่าเป็นทีมที่ครบเครื่องมากที่เหลือก็แค่ดูจังหวะเงื่อนไขการผ่านด่านแต่ละด่านไปกันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นทีมที่อยากจะมาแนะนำครับผมเพราะว่าจัดเกื้องง่ายใช้ตัวละครไม่หายากเท่าไหร่ครับเป็นตัวละครที่เรียกว่า1ดาว2ดาวนะครับนะประมาณนี้นะครับในส่วนของการแนะนำทีมเดียวเล่นยาครับผมตั้งแต่ด่าน1จนถึงด่าน19แล้วก็สามารถไต่หอได้ตั้งแต่ด่านชั้นหอชั้น1ครับผมจนถึงชั้น34นะครับผมผ่านมาเรียบร้อยเลยนะโอเคครับประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับฟังจนจบค่ะชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ